สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไพศาลเผยดารารับจ็อบโดยข่าววัคซีนจีนถอนตัวหมดแล้วรู้ตัวทำไปหมดอนาคตแน่นายไพศาลพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าดารานักร้องนักแสดงที่รับจ็อบมาด้วยค่าวัคซีนจีนไหวตัวทันถอนตัวกันหมดแล้วเพราะรู้ดีว่าคืนทำไปหมดอนาคตเพราะจะถูกจีนเซ็กชั่นที่ทำตัวเป็นสมุนรับใช้นักล่าอนานิคมบ่อนทำลายจีนในประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนจีนให้แก่คนจีนไปแล้ว 1,200 ล้านโดสและส่งออกไปยังมิตรประเทศอีก 1,000 ล้านโดสเขาไม่เห็นมีปัญหาและคนติดเชื้อซ้ำก็น้อยกว่าในประเทศเจ้าของวัคซีนเทวดาแต่ทำไมถึงมามีปัญหาเฉพาะในประเทศไทยของเราน่าคิดไหมพระคุณท่านขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ